มีอีกคนนึง7วันที่ผ่านมาผมเห็นหน้าเธอคนนี้น้องคนนี้ชื่อเบเบ้เป็นน้องผู้หญิงแต่หน้าเหมือนศิลปินวงเอ็กโซเอ็กโซที่เป็นข่าวเมื่อ3วันที่ผ่านมาหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ใช่ไหมที่แบบคนทะลักอะไรเจ้าหนี้เซ็นทรัลลาดพร้าวที่ห้างจะแตกเนี่ยนะฮะน้องนี่หน้าเหมือนอดีตสมาชิกวงเอ็กโซชื่อลู่หานลู่หานลู่หานเนี่ยเป็นผู้ชายนะแต่เออหน้าเหมือนเบเบ้และเบเบ้เนี่ยไม่ใช่แค่ดังในไทยครับเพราะว่าหน้าเหมือนลู่หานแต่ว่าดังในเอเชียในหมู่แฟนๆของ EXO คนก็มากดไลค์คือแฟนคลับเนี่ยก็มาตามกดไลค์แฟนคลับเกาหลีเนี่ยก็มีมากดไลค์ด้วยก็ขายมากเห็นภาพก็รู้สึกว่าอยากเจอตัวเลยดีกว่าขอต้อนรับนะครับน้องเบเบ้เหมือนมากเลยไม่เหมือนเหมือนเลยอ่ะเหมือนมากเหมือนนะน่ารักมากเลยถามเลยมั้ยนี่อันดับแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าน้องเบเบ้เนี่ยดังภายในข้ามคืนครับเบเบ้จำได้มั้ยว่าตอนไหนนะที่เราตื่นขึ้นมาแล้วดู Instagram หรือว่าดูโซเชียลแล้วแบบโอ้โหคนมาตาม follow เยอะขนาดนี้เนี่ยตอนไหนครับคือตอนแรกคือมันมีเพื่อนส่งมาให้ดูค่ะว่ามีคนไปลงในกระทู้อย่างเงี้ยว่าหน้าเราเหมือนลู่หานเวก็เลยแคปตรงนั้นนะคะแล้วก็มาลงใน IG ส่วนตัวเราก็แบบแซวตัวเองขำๆว่าเราเหมือนหรอแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้พอตอนเช้าตื่นมา follow เพิ่มขึ้นมา 30,000 คนก็เลยตกใจว่ากี่คนนะครับ 30,000 โอ้โหแป๊บเดียวนี่แจ็คอยู่มา5ปีแล้วยังไม่ถึง 30,000 เลยลูกใจเย็นใจเย็นดิเอาต่อใช่ค่ะพอตื่นมาพอเจอ follow 30,000 เราก็เลยไปนั่งไล่อ่านทีนี้รูปจากเดิมที่เรามีคนกดไลค์แค่ประมาณ500 พันนึงเนี่ยค่ะก็กลายเป็น follow เอ้ยคนกดไลค์เนี่ยประมาณ10,000ถึง13,000-17,000อย่างเงี้ยค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่แฟนคลับในไทยใช่ไหมครับคุณเมย์ครับใช่ค่ะก็มีหลายประเทศเลยค่ะฟีดแบ็กเป็นไงแฟนคลับต่างประเทศไหนเอ่ยที่เขาแบบคลั่งไคล้เรามากครับตอนนี้ก็มีแบบมีอินโดมีฟิลิปปินส์มีจีนแล้วก็มีคนเกาหลีคนไทยด้วยค่ะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับเดี๋ยวดูคลิปเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะอย่าเพิ่งกดปิดฮะกดนี่เลยฮะกด Subscribe ครับกดปุ่มนี้เลยฮะจะมีคอนเทนต์ให้คุณได้ติดตามมากมายอัปเดตตลอดเชิญครับเอ้ายังไม่กดอีกฮะกดสิครับอาคุณกดสิครับยังไม่กดอีกกดเลยปุ่ม subscribe เนี่ยกดไป